iPhone 15จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่คุ้มค่ากับการรอคอยทีวีของ LG ที่ให้บริการอยู่ตามโรงแรมจะสนับสนุน AirPlay ภายในปีนี้ Apple Vision Pro ถูกจำกัดการใช้งานเมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแต่มี Travel Mode สำหรับใช้งานบนเครื่องบินติดตามพร้อมกับอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iPhone 15จะมาพร้อมฟีเจอร์ที่คุ้มค่ากับการรอคอยคาดว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 15ภายในเดือนกันยายนนี้โดยเว็บไซต์ในถูกฝ่าย Mac เชื่อว่าจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่คุ้มค่ากับการรอคอยโดยเฉพาะคนที่ชอบ iPhone 14 Pro แต่อยากได้ราคาแบบ iPhone 14 iPhone 15และ iPhone 15 Plus ถูกอ้างว่าจะมีฟีเจอร์หลายอย่างที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก iPhone 14 Pro โดยเฉพาะกล้อง48ล้านพิกเซลและ Dynamic Island iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max อาจมีน้ำหนักเบาลงด้วยการใช้วัสดุใหม่เปลี่ยนจากสแตนเลสเป็นไทเทเนียมที่เบากว่าและเปลี่ยนปุ่มมิ้วแบบสวิตช์เป็นปุ่มกดที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันอื่นได้ขณะที่ iPhone 15 Pro Max อาจได้รับกล้องเทเลโฟโต้แบบ Periscope ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ Optical Zoom นอกจากนี้ iPhone 15ทั้ง4รุ่นกำลังจะเป็น iPhone รุ่นแรกของ Apple ที่เปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C หลังจากใช้พอร์ต Lightning มาตั้งแต่ปี2012ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ทีวีของ LG ที่ให้บริการอยู่ตามโรงแรมจะสนับสนุน AirPlay ภายในปีนี้ในงานประชุมนักพัฒนา WWDC 2023ช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Apple ประกาศว่าจะปรับปรุง AirPlay ให้ผู้ใช้งาน iPhone iPad ที่ทำงานบน iOS 7และ iPad OS 7สามารถเชื่อมต่อเนื้อหากับทีวีในโรงแรมได้ AirPlay แชร์เนื้อหาได้ง่ายกว่าเดิมเนื่องจากมีระบบอัจฉริยะบนอุปกรณ์ที่จะคอยศึกษาความชื่นชอบของผู้ใช้นอกจากนี้ AirPlay ยังทำงานได้กับโทรทัศน์รุ่นที่รองรับในโรงแรมหลายแห่งผู้ใช้จึงสามารถเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาโปรดบนโทรทัศน์ได้ง่ายๆแม้ไม่ได้อยู่ที่บ้านความสามารถนี้สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเป็นหลักจึงจะเปิดให้ใช้งานได้ในช่วงก่อนสิ้นปีนี้ในโรงแรมบางแห่งโดยเริ่มจากแบรนด์ต่างๆในเครือ IHG Hotel and Resort ก่อนล่าสุด LG ได้ออกมาเปิดเผยว่ากำลังทำงานร่วมกับ Apple เพื่อให้มั่นใจว่าทีวีของ LG ที่ให้บริการตามโรงแรมต่างๆจะสนับสนุน AirPlay และสามารถใช้งานได้ง่ายเหมือนทีวีในบ้านไมเคิลคอตล่ารองประธานฝ่ายบริการของ LG Business Solution USA กล่าวว่านี่เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับความบันเทิงในห้องพักในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเป็นการเน้นย้ำว่าเรารับฟังความต้องการของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดเพียงใดซึ่งต้องการเข้าถึงตัวเลือกสื่อส่วนตัวอย่างง่ายดายบนหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดผู้บริหารของ LG ยังมั่นใจว่าโรงแรมที่สนับสนุน AirPlay จะมีความได้เปรียบทันทีเนื่องจากสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่เข้ามาพักแบบได้โดยเฉพาะนักเดินทางที่ใช้อุปกรณ์ของ Apple สำหรับการใช้งาน AirPlay กับทีวีตามห้องพักโรงแรมสามารถทำได้ง่ายๆโดยการใช้ iPhone หรือ iPad สแกน QR Code กับสมาร์ททีวีของ LG โดยไม่ต้องกังวลด้านความปลอดภัยเนื่องจากไม่ต้องมีการติดตั้งแอปใดๆและไม่จำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านหรือลงชื่อเข้าใช้สู่ระบบทั้งนี้ผู้ประกอบการโรงแรมจะพร้อมให้บริการ AirPlay กับทีวีของ LG ภายในปีนี้และใช้กับสมาร์ททีวีรุ่นใหม่ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี2022เป็นต้นไปที่มา iCarify Apple Vision Pro ถูกจำกัดการใช้งานเมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแต่มี Travel Mode สำหรับใช้งานบนเครื่องบิน Apple Vision Pro ยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่ยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาจนกว่าจะเริ่มวางจำหน่ายในต้นปีหน้าแต่ด้วย SDK ชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ Vision OS ก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอุปกรณ์ VR headset รุ่นแรกของ Apple จะถูกจำกัดการใช้งานเมื่อผู้สวมใส่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงโค้ชใน Vision OS เผยให้ทราบว่า Apple Vision Pro ถูกกำหนดฟังก์ชันบางอย่างหรืออาจหยุดการทำงานทั้งหมดเมื่อผู้สวมใส่เคลื่อนที่เร็วเกินไปโดยมีข้อความแจ้งเตือนว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ไม่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีคำเตือนเนื้อหาเสมือนจริงถูกซ่อนไว้ชั่วคราวจนกว่าจะกลับสู่ความเร็วที่ปลอดภัยคาดว่าการจำกัด Apple Vision Pro เมื่อผู้สวมใส่เคลื่อนที่เร็วเกินไปอาจสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สวมใส่ใช้งานระหว่างขับรถรวมถึงอาจเกี่ยวข้องกับความซับซ้อนในการตรวจจับสภาพแวดล้อมขณะที่ผู้สวมใส่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ Apple Vision Pro อาจไม่ทำงานเมื่อผู้สวมใส่อยู่ใกล้วัตถุมากเกินไปเนื่องจากพบคำเตือนว่าอยู่ใกล้วัตถุมากเกินไปพร้อมคำแนะนำให้ถอยกลับไป
ถึงแม้จะมีข้อจำกัดด้านความเร็วแต่ Apple Vision Pro กลับมี Travel Mode สำหรับผู้ใช้งานบนเครื่องบินโดยมีข้อความว่าหากคุณอยู่บนเครื่องบินคุณจะต้องเปิด Travel Mode เพื่อใช้ Apple Vision Pro ต่อได้ซึ่งดูเหมือน Travel Mode จะเน้นสวมใส่เพื่อรับชมเนื้อหามากกว่าเนื่องจากมีข้อจำกัดเกี่ยวกับระบบ Input โดยข้อจำกัดความเร็วอาจทำให้ Vision Pro ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสวมใส่เพื่อการออกกำลังกายสังเกตได้จากการที่ Apple ไม่เคยนำเสนอการใช้งาน Apple Vision Pro ร่วมกับ Fitness Plus ที่มา925 Mac 25เหตุผลที่ทำให้ iPhone หน้าชาย iPhone ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบประสบการณ์ที่จะทำให้ทุกคนชื่นชอบเราลองมาดูกันว่า iPhone แตกต่างจากสมาร์ทโฟนอื่นอย่างไรและอะไรทำให้ iPhone นั้นเหมาะสำหรับทุกคน 1. ฮาร์ดแวร์และบริการได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันเพื่อมอบประสิทธิภาพสูงสุดมีเพียง Apple เท่านั้นที่ผลิตสมาร์ทโฟนโดยออกแบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และบริการมาด้วยกันเพื่อมอบประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้รวดเร็วและใช้งานได้ง่ายเช่นทีมดูแลเรื่องกล้องและชิปมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การทำงานของชิปใน iPhone มีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นเมื่อคุณถ่ายภาพโปรเซสเซอร์รับสัญญาณภาพและ Natural Engine จะระบุใบหน้าและสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อปรับแสงWhite Balance และอื่นๆให้เหมาะสมก่อนที่จะแตะชัตเตอร์ด้วยซ้ำทำให้คุณสามารถถ่ายภาพสวยๆได้โดยไม่จำเป็นต้องเลือกโหมดกล้องหรือปรับค่าใดๆ 2. ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายแชร์ได้ง่ายขึ้น Adobe ช่วยให้คุณสามารถแชร์รูปภาพเอกสารเว็บไซต์และอื่นๆจาก iPhone เครื่องหนึ่งไปยัง iPhone หรือ iPad หรือ Mac อีกเครื่องหนึ่งได้โดยตรงโดยไฟล์จะถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยและ Adobe สามารถทำงานได้แม้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์iCloud ใช้การทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ iPhone เพื่อให้ iPhone สามารถสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติเป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพรายชื่อที่ขั้นหน้าเว็บและข้อมูลอื่นๆในอุปกรณ์เครื่องต่างๆจึงมีข้อมูลอัปเดตล่าสุดอยู่เสมอ Accessibility Apple ออกแบบ iPhone มาให้รองรับการใช้งานของทุกคนโดยมาพร้อมกับคุณสมบัติช่วยการเข้าถึง Accessibility ที่มีประสิทธิภาพเช่นคุณสมบัติใช้ Voice Over เพื่อบอกถึงการทำงานต่างๆบน iPhone แม้ว่าจะไม่สามารถดูหน้าจอได้หรือสามารถใช้ Siri เพื่อป้อนตามคำบอกในการทำสิ่งต่างๆโดยใช้เพียงเสียงพูดของคุณ 3. ออกแบบมาเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพความเร็วที่สัมผัสได้เพียงหยิบ iPhone ขึ้นมาใช้จะสัมผัสได้ถึงการทำงานที่รวดเร็วและราบรื่นนั่นเป็นเพราะ iOS ทำงานร่วมกับชิปที่ Apple ออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ iPhone จึงสามารถใช้กลุ่มพลังได้อย่างเต็มที่ในสถานการณ์ที่จำเป็นเช่นในเกมที่ต้องการใช้กราฟิกสูงหรือการตัดต่อวิดีโอไฟล์ใหญ่ๆบนมือถือระยะเวลาการทำงานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นโดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน iPhone สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระยะเวลาการใช้แบตเตอรี่ที่ยาวนานในขณะที่แบตเตอรี่มีน้ำหนักไม่มากนักนั่นเป็นเพราะ iPhone มีการปรับการทำงานของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อย่างเหมาะสมใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดได้ยาวนานขึ้นชิปประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาพร้อมกับ iOS ทำให้ iPhone สามารถรองรับแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ๆได้อีกหลายปี Apple มีบริการดูแลที่ดีและคอยอัปเดต iOS แบบฟรีๆเพื่อให้คุณสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างยาวนานได้รับการอัปเดตด้านความปลอดภัยรวมถึงคุณสมบัติใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง4. ออกแบบมาเพื่อให้มีความทนทานความสามารถในการทนน้ำและฝุ่น iPhone ไม่เพียงแค่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามและให้ความรู้สึกดีขณะพกพาเท่านั้นจอภาพที่มีขนาดพอเหมาะและตัวเครื่องที่ทำจากโลหะของ iPhone ยังทนน้ำและฝุ่นได้ดีด้วยโดยตั้งแต่ iPhone 11เป็นต้นมามีมาตรฐาน IP68 ที่สามารถทนฝุ่นและน้ำที่ระดับความลึกไม่เกิน6เมตรภายในระยะเวลา30นาทีทำให้ไม่ต้องกังวลเวลาที่น้ำหกใส่5. ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าที่ปลอดภัยที่สุดในสมาร์ทโฟนมีเพียง Apple เท่านั้นที่สามารถพัฒนาระบบอย่าง Face ID ที่มีความปลอดภัยน่าเชื่อถือและใช้งานได้ง่ายเพียงมองไปที่หน้าจอเพื่อปลดล็อก iPhone ก็เข้าสู่ระบบแอปธนาคารหรือเปิดเอกสารส่วนตัวได้อย่างปลอดภัยแล้ว iPhone นั้นมาพร้อมกับกล้อง TrueDepth ที่มีอัลกอริทึมการเรียนรู้ขั้นสูงของระบบและ Secure Enclave คอยทำงานร่วมกันอยู่เบื้องหลังเพื่อจดจำผู้ใช้ลูกค้าจึงสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้ Face ID ได้อย่างสบายใจแอปที่มีความน่าเชื่อถือบน App Store Apple มีการตรวจสอบแอปและอัปเดตทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้สบายใจได้ว่าจะใช้งานแอปที่มีคุณภาพทำงานได้อย่างที่ให้ข้อมูลไว้และหลายแอปบน App Store ก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีแอปที่ดีที่สุดในโลกมักจะมีให้บริการบน App Store ก่อน
และนักพัฒนาจำนวนมากไม่ได้ให้บริการแอปของตนในที่อื่นๆเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ5เหตุผลทำให้ iPhone น่าใช้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review ด้วยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ